ำลังสูดไฮโดรเจนอยู่นะครับดูเหมือนผมป่วยแต่จริงไม่ได้ป่วยนะครับมาเพิ่มไฮโดรเจนครับการสูดไฮโดรเจนทำให้สมรรถภาพร่างกายแข็งแรงครับถึงขนาดป้องกันเรื่องผมร่วงป้องกันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายเลยครับคนที่ผมหงอกผมร่วงมีภูมิต้านทานน้อยเป็นหวัดง่ายหรือเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันเป็นโรคอะไรต่างๆนะครับคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมาป้องกันโดยการสูดไฮโดรเจนครับเครื่องนี้มันราคาหลายแสนนะครับถ้าเราขนไปที่ต่างประเทศแล้วต้องเติมอะไรมากมายนะทำให้เรายากที่จะพกพาหรือซื้อไปนะครับเดี๋ยวนี้นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีแบบใหม่นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำไฮโดรเจนสามารถพกพาไปไหนต้องการกินเมื่อไหร่ก็ชงกินได้เลยซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าด้วยและจะไม่ต้องถึงโรงพยาบาลนี่ครับที่ทิปกันโมชัวเกี่ยวกับเรื่องการสูดไฮโดรเจนนะครับข้างในแล้วครับอาร์ดอนส์ให้ซื้อสูบ4-4ครับจากคุณหมอนะครับนี่ก็คือเครื่องสูบไฮโดรเจนนะซึ่งธรรมดาแล้วในโรงพยาบาลเขานิยมกันเพราะอะไรครับการสูบไฮโดรเจนเนี่ยจะทำให้มีภูมิต้านทานต่อสู้โรคต่างๆมากมายเลยนะครับนี่อธิบายเลยนะครับนี่คือเส้นเลือดก่อนสูบเส้นเลือดแทบมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าหลังสูบแล้วเนี่ยเส้นเลือดจะโผล่ขึ้นมามากขึ้นการที่มีเส้นเลือดมากขึ้นนั่นหมายถึงการไหลเวียนของเลือดการไหลเวียนของออกซิเจนก็จะเพิ่มมากขึ้นแค่สูบ15 นาทีแล้วก็จะต่างกันเลยนะครับเอามาจิ้มในจมูกเรา2 ฝั่งนะครับเริ่มจิ้มในจมูกครับก็ต้องนอนรอเพื่อจะให้สูดให้คุ้มนะครับเริ่มสูดแล้วฮะใช้เงินซื้อมือถือใช้เงินไปเที่ยวใช้เงินกินข้าวแพงๆผมเลือกสูดไฮโดรเจนบ้างดีกว่านะครับคลินิกก็อธิบายว่านะครับการสูดไฮโดรเจนในครั้ง19,000 เยนนะครับจะช่วยเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องถ้าเราเหนื่อยง่ายป้องกันการชราป้องกันมะเร็งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฟื้นฟูสุขภาพร่างกายคนที่เป็นกล้ามเนื้อไม่ขยับหรือหลังจากที่โดนอุบัติเหตุเนี่ยมันจะฟื้นฟูได้เร็วกว่าครับนอกจากนี้แล้วยังมีเขียนครับ anti aging ก็คือว่าเราเรียก anti aging ใช่ไหมก็คือป้องกันการชรานะครับแล้วก็ทำให้ผิวขาวขึ้นป้องกันการติดพวกไวรัสต่างๆแล้วก็ป้องกันการยาโมก็คือป้องกันมะเร็งนะครับอันนี้เขียนนะครับว่าคุณหมอแนะนำนะครับเมื่อคืนนี้เราเจอคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะได้คุยว่าเราต้องสูตรเลยนะครับก็ยิ่งสูตรเยอะก็ยิ่งแพงใช่ไหมครับก็บางครั้งหนึ่ง30 นาทีก็3,000 เยนนะครับคือ1,000 บาทถ้าซื้อเป็นคอร์สใหญ่เลยก็คือ24,000 เยนนะครับก็ประมาณ7-8,000 บาทนะครับซึ่งราคาแพงพอสมควรเลยนะแต่คนญี่ปุ่นก็นิยมสูตรกันครับเพื่อสุขภาพนะครับนี่คือลิสต์ของลูกค้าเนี่ยมีคนมาใช้บริการเยอะเลยและนี่ครับเขาแปะมาที่บอร์ดเลยครับว่าไฮโดรเจนเนี่ยฮะสามารถไล่พิษออกจากร่างกายได้ทั้งโรงพยาบาลทั้งมหาลัยต่างๆแนะนำให้สูบนะครับเพราะว่าจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการอักเสบต่อต้านการเกิดแอลจีและก็กระตุ้นไมโตคอนเดรียต่อสู้ความแก่ช่วยเอาพิษออกจากร่างกายเพราะไฮโดรเจนเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นทำให้เซลล์เราแข็งแรงทำให้เซลล์เรากลับมาอ่อนเยาว์ได้นี่ก็คือเป็นการขอบคุณตัวเองการรักษาตัวเองการรักตัวเองนี่แหละก็คือการอนุญาตให้ตัวเองได้ใช้เพื่อสุขภาพตัวเองครับก็มีคำถามว่าถ้าไม่มาถึงประเทศญี่ปุ่นจะหาได้ไหมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีแบบใหม่นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำไฮโดรเจนสามารถพกพาไปไหนต้องการกินเมื่อไหร่ก็ชงกินได้เลยซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าด้วยและพกพาง่ายกว่าและจะไม่ต้องถึงโรงพยาบาลก็เดี๋ยวเป็นยังไงถ้าผมสูตรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับสูบกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วมาดูหนังสือครับนี่คือหนังสือเกี่ยวกับเรื่องไฮโดรเจนครับปัจจุบันนี้มีนักวิจัยอเมริกาอังกฤษยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็ที่ต่างๆครับมาเผยเกี่ยวกับเรื่องผลวิจัยของไฮโดรเจนเพื่อนๆสามารถเสิร์ชได้ทางอินเทอร์เน็ตมีผลวิจัยมาเยอะแยะมากมายถ้ารู้ภาษาอังกฤษรู้ภาษาญี่ปุ่นยิ่งดีครับว่าแต่ว่าเราจะหาไฮโดรเจนสูบเอามาที่ประเทศไทยได้ไหมมันทำไมราคาถึงแพงตั้งราคาต้อง1,000 บาทเลยมีวิธีอื่นในการบริโภคไหมผมว่ามีก่อนอื่นผมขออธิบายสรรพคุณของมันก่อนครับในร่างกายเราเนี่ยเราจะกินอาหารกินออกมาเป็นอื่นแต่บางอย่างมันจะตกค้างไม่สามารถเอาออกได้ครับในร่างกายเรามีเซลล์อยู่40 ล้านล้านเซลล์เราจะไปล้างเอาสายยางหรือเอาเครื่องไปล้างในเซลล์ได้หรือเปล่าก็คือยากครับในเมื่อเซลล์มีปฏิกูลหลงเหลืออยู่ครับเซลล์ก็จะอ่อนแอเซลล์ก็จะเกิดการอักเสบครับเหมือนกับร่างกายเราลองจินตนาการว่าเรากินข้าวกินแล้วก็มีกากหลงเหลือนะแล้วเราไม่สามารถขับออกมาได้เราก็จะรู้สึกว่าเราล้าเรารู้สึกเหนื่อยแล้วไม่อยากอาหารครับเซลล์ก็เหมือนกันครับเมื่อมีปฏิกูลค้างไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เราตกค้างแล้วทำให้เราเนี่ยอักเสบพิษที่ร้ายแรงนะภาษาอังกฤษเรียกว่า hydroxy radical หรือหน่วยทางเคมีก็ OH ส่วนไฮโดรเจนมีชื่อทางเคมีว่า H ก็ OH บวก H ก็กลายเป็น H2O ก็กลายเป็นน้ำสิ่งที่ตกค้างเปลี่ยนเป็นน้ำแล้วออกไปทางฉี่ก็ขับออกมาได้แสดงว่ามันก็เจ๋งสิครับเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนครับผมหาในประเทศไทยหรือเปล่าก็หาไม่เจอนะจะเอาไอ้เครื่องสูบกลับไปที่ประเทศไทยผมถามแล้วราคานะ2 ล้านเยนก็คือประมาณ600,000 กว่าบาทซึ่งราคาแพงมากก็เป็นที่แพร่หลายของประเทศญี่ปุ่นถามว่าที่ประเทศไทยหาสูบได้ไหมก็อาจจะยากนะครับต้องซื้อเครื่องแล้วก็ราคาแพงแล้วมีวิธีอื่นไม่ให้ชาวไทยเพื่อนๆได้บริโภคกันนี่ครับผมก็ไปเจอตัวนี้มานะครับซึ่งเป็นน้ำไฮโดรเจนนะครับมันเป็นยังไงครับข้างในเปิดให้ดูครับเปิดดูข้างในเป็นยังไงครับมีอยู่12ประมาณครับผมเทกินให้ดูแล้วกันครับเทเข้าไปในนี้ครับ
นี่คือน้ำไฮโดรเจนธรรมดาแล้วจะมีโมเลกุลที่เล็กที่สุดธรรมดาถ้าอยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือที่ต่างๆนะครับมันจะระเหยออกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถระเหยออกจากโลหะได้เขาถึงไม่มีการขายในที่ต่างๆถ้ามันมีขายจริงๆครับให้เพื่อนจินตนาการถ้าขายในขวดหรือในโลหะอะไรก็แล้วแต่นะครับให้จินตนาการว่ามันระเหยออกเพราะว่ามันมีโมเลกุลที่เล็กที่สุดแต่ทำไมเราต้องมาผสมแบบนี้ครับนี่ก็คือไอเดียใหม่ของนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นและนักวิทยาศาสตร์ของอเมริกามาร่วมกันทำออกมาเป็นผงแล้วบวกกับซิลิก้าถึงเวลาเราต้องการกินเมื่อไหร่เราค่อยผสมแล้วมันค่อยเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนแล้วจะอยู่ในร่างกายเราประมาณ24ชั่วโมงแล้วมันก็ช่วยไปเอาพวกไฮดรอกซิเรดิคอลก็คือ OS ซึ่งเป็นปฏิกูลในที่ต่างๆเนี่ยช่วยเอาออกแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำออกเป็นฉี่มันกินให้ดูครับเป็นน้ำไฮโดรเจนไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติในกรณีที่มันไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติดังนั้นจะมีของปลอมต้องระวังให้ดีครับซึ่งบางทีถ้าขายในขวดเลยเป็นน้ำอยู่แล้วเนี่ยต้องระวังว่ามันเป็นของปลอมครับซึ่งไฮโดรเจนนะฮะถามว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหมไฮโดรเจนไม่มีผลข้างเคียงอะไรกับร่างกายครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ชื่อแพทริก ฟลานากันเป็นชาวอเมริกันครับท่านก็ไปตรวจดูครับว่าคนที่อายุยืนทั่วโลกเขากินอะไรอยู่มีหมู่บ้านอายุยืนของทั่วโลกเขาได้ดื่มน้ำไฮโดรเจนซึ่งเป็นแม่น้ำซึ่งเราก็อยากจะได้น้ำไฮโดรเจนมาดื่มกันบ้างซึ่งเราไม่สามารถเอาน้ำไฮโดรเจนมากินกันได้ก็เลยเป็นการสูตรซึ่งการสูตรก็ต้องไปที่โรงพยาบาลหรือไปที่คลินิกก็หายากอีกก็เลยมีวิธีการก็คือมีการเข้ามาเป็นผงแบบนี้ครับมันเบามากเลยเวลาต้องการแล้วมาผสมดูในขวดแล้วก็เทแล้วก็กินลืมบอกไปครับว่าเขาบอกว่าในนี้ครับมีซิลิก้าเป็นซิลิก้าพิเศษเอามาผสมกับไฮโดรเจนซึ่งทำให้ไฮโดรเจนกับซิลิก้าเนี่ยอยู่ในร่างกายได้นานกว่าก็สามารถช่วยล้างของเสียได้ครับถามว่าราคาเท่าไหร่ครับก็คือใน1ซองก็เท่ากับกาแฟ1แก้วถามว่าผลิตที่ไหนครับก็คือนักวิทยาศาสตร์อเมริกากับญี่ปุ่นร่วมกันผลิต Made in Japan ครับลืมบอกไปว่าในร่างกายเราเนี่ยสามารถผลิตไฮโดรเจนเองได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันผลิตไฮโดรเจนเป็นจำนวนน้อยครับมันอยู่ในลำไส้แต่คนที่แข็งแรงเนี่ยจะมีการผลิตไฮโดรเจนได้เยอะกว่าข้อมูลต่างๆเพื่อนๆสามารถสืบทางอินเทอร์เน็ตหรือสืบทางข้อมูลผลวิจัยต่างๆได้เยอะแยะมากมายครับเพื่อนๆสนใจให้แอดมาที่ตรงนี้ถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะแล้วเขียนว่าสนใจน้ำไฮโดรเจนหรือเขียนว่าขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไฮโดรเจนครับในนี้มีเขียนนะครับว่าดีต่อความดันสูงดีต่อเส้นเลือดตันหัวใจเส้นเลือดตันสมองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลแล้วเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการโดนรังสีเยอะมันช่วยล้างออกแล้วก็เกี่ยวกับโรคความแก่ความชราภาพนะครับทั้งหมดนี้มันมาจากไหนครับมันมาจากการอักเสบของเซลล์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้น้ำไฮโดรเจนช่วยมันก็ทำให้ความอักเสบของเซลล์น้อยลงเมื่อความอักเสบน้อยลงก็ทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นนั่นเอง